ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนึกถึงแหล่งของกินอร่อยๆและคาเฟ่เก๋ๆน่ารักน่ารักแล้วก็ซอยอารีก็เป็นหนึ่งพิกัดที่บรรดาสายหวานแวะเวียนกันมาปักหมุดเช็คอินกันเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดแบบนี้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาเป็นตัวแทนของครอบครัวสายหวานพาทุกคนมาบุกที่ร้านภูริตันค่ะเขาบอกกันว่านอกจากร้านที่มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ขนมของที่นี่ก็เฉียบมากๆเมื่อก้าวเข้ามาภายในร้านแล้วนานาเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจไปกับการตกแต่งที่เต็มไปด้วยของสะสมสุดรักสุดหวงแบบแอนทิคสไตล์ยุโรปของเจ้าของร้านที่จัดวางเอาไว้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะวันนี้ที่ร้านจัดขนม3ชนิดมาให้เราพร้อมกับเครื่องดื่ม1แก้วตัวแรกเขาบอกว่าเมนูตัวนี้ชื่อว่าทอฟฟี่บานอฟฟี่ปกติได้ยินแต่บานอฟฟี่แต่ร้านนี้เขาบอกว่าทอฟฟี่บานอฟฟี่ดูคาราเมลของเขาสิเด็ดอะเต็มคำว้าวพายข้างล่างเข้ากันกับคาราเมลสุดๆคาราเมลของเขาเนี่ยจะเข้มข้นจนกระทั่งมีกลิ่นเหมือนกาแฟเลยอะข้างบนเนี่ยจะมีเหมือนครัมเบิลข้างบนด้วยมันทำให้เวลาทานแล้วเพลินมากที่สำคัญนะที่เราชอบมากที่สุดเลยคือชั้นครีมของเขาอะหนามันทำให้กินเสร็จแล้วสะใจเขามีผลไม้รสเปรี้ยววางไว้แบบนี้แปลว่าฟลาเลสเค้กของเขาจะต้องเข้มข้นมากๆมาเรากินราสเบอร์รี่คู่กับขนมเลยโหเนื้ออย่างกับมูสอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะจะได้ไปด้วยกันฟลาเลสเค้กเขาแน่นมากในความเป็นช็อกโกแลตทุกคำมีช็อกโกแลตอยู่ในปากเด็ดจริงๆแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะมีแต่ช็อกโกแลตอ่ะเด็ดมากและสุดท้ายเขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำเสนอคือทุเรียนเบคชีสปกตินะเห็นเค้กทุเรียนหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทุเรียนหนึ่งภูวางอยู่ข้างบนแต่เนี่ยคือหน้าตาไม่บ่งบอกเลยว่าเป็นเค้กทุเรียนถ้าเราไม่ได้กลิ่นนะโหอย่าเรียกว่าทุเรียนชีสเลยเรียกว่ากินทุเรียนดีกว่าสำหรับเราเราว่าจานนี้เป็นทุเรียนชีสที่อร่อยเลยอะเพราะว่ามีกลิ่นของความเป็นทุเรียนแต่ไม่ได้ทุเรียนเยอะจนกระทั่งกินแล้วอึดอัดเวลาทานอะแล้วที่สำคัญมันมีรสเปรี้ยวๆมันๆของครีมชีสด้วยนะมันทำให้รู้สึกว่าทานง่ายนอกเหนือจากนั้นปกติคนทานทุเรียนจะรู้สึกว่าทุเรียนมันหวานใช่ไหมเขาก็เลยตัดรสมาด้วยผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งเรามองว่าไอเดียเจ้าของร้านค่อนข้างดีเลยล่ะมันทำให้เวลาทานเสร็จแล้วทานง่ายยิ่งขึ้นแล้วมันไม่เลี่ยนทานขนมอร่อยอร่อยแล้วน้ำที่นี่ก็หน้าตาดีไม่แพ้กันนะอย่างแก้วนี้เป็นภูริตันสมูทตี้ค่ะคือปกติแล้วเวลาพูดถึงสมูทตี้เราจะมีความรู้สึกกันว่ามันก็คือน้ำผลไม้ปั่นแต่สำหรับเราที่นี่สมูทตี้รสชาติลึกมากเลยเขามีทั้งเชอร์รี่มีทั้งผลไม้เบอร์รี่ต่างๆข้างในที่สำคัญการตกแต่งแก้วสวยมากเลยค่ะสำหรับร้านภูริตันตั้งอยู่ซอยอารี5ทางเข้าจะเป็นวันเวย์ต้องเข้ามาทางด้านกระทรวงการคลังนะคะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะคะช่วงหน้าสายหวานอย่าพลาดอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ขออุบไว้ก่อนนะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรหรือเมนูชื่ออะไรติดตามชมพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะเป็นความแปลกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกกับทุกคนว่าเป็นความสามารถในการทดลอง
วันนี้เค้กของอาจารย์สีสันคอนทราสต์กันเหลือเกินช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่ชอบรับประทานขนมกล้วยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรขนมกล้วยสมัยใหม่แสนเก๋ไม่เหมือนใครได้รสชาติที่กลมกล่อมและเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มจากผลิตภัณฑ์ฟอลคอนมาได้ทำกันนะครับเรามาทำขนมกล้วยกันเลยครับเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยกล้วยน้ำว้าสุกบดละเอียดเกลือป่นและมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นตักส่วนผสมขนมกล้วยลงในถ้วยตะไลที่นึ่งไว้จนร้อนเพื่อไม่ให้ขนมติดถ้วยนั่นเองตักให้เต็มถ้วยโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนำไปนึ่งไฟแรงประมาณ20นาทีนะครับหรือจนกระทั่งสุกก็นำออกจากรังถึงได้เลยนะครับพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็แกะขนมออกจากถ้วยตะไลเรียงลงภาชนะเสิร์ฟให้สวยงามเห็นไหมล่ะครับว่ามันง่ายง่ายวันหยุดนี้ลองทำกันดูนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับมันเป็นเทรนด์จริงๆนะครับของการใช้สีที่ขัดกันเพราะว่าสีแดงของราสเบอร์รี่และสีดำของงาดำสีต่างกันไม่เท่าไหร่สิคุณผู้ชมกลิ่นก็ยังไม่เข้ากันด้วยแต่ไม่มีใครรู้นะครับเมื่อนำมารวมกันเป็นคัพเค้กราสเบอร์รี่งาดำแล้วเราก็รับประทานขึ้นมาตกใจนะร้องว้าวเลยล่ะแน่นอนทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นครับใส่แป้งสาลีทำเค้กเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นจัดการเคล้าส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่วันนี้เลือกเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดด็อกเตอร์เฮนออเฟเลตครับจากนั้นก็ตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆซะก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วให้มันสูงขึ้นจนกระทั่งเราได้ส่วนผสมที่ขึ้นฟูอย่างที่เราต้องการนะครับพอได้ส่วนผสมที่พอเริ่มจะเข้ากันแล้วก็เริ่มจะฟูตัวแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเราต้องใส่นี่ครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้ราสเบอร์รี่คัพเค้กของเราตำรับนี้หอมนุ่มยาวนานครับใส่นมเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะครับส่วนผสมจะเหลวแล้วก็จะขึ้นฟูง่ายขึ้นและตำรับนี้อาจารย์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจตีผสมจนกระทั่งเข้ากันอีกครั้งหนึ่งคัพเค้กของเราคงจะไม่เป็นราสเบอร์รี่คุณผู้ชมกลิ่นราสเบอร์รี่ชนิดน้ำนะครับและที่สำคัญเค้กราสเบอร์รี่สีสวยมากแล้วก็สีสดเหลือเกินใช้สีแดงผสมอาหารคุณผู้ชมครับเมื่อใส่ทั้งกลิ่นและสีเรียบร้อยเราก็ตีผสมให้เข้ากันครับคุณผู้ชมดูสีที่เปลี่ยนไปสิตักเนื้อเค้กสีชมพูสดใส่ลงไป
ใส่ขนมไปจนกระทั่งได้ประมาณเศษ3/4ขนมก็จะขึ้นมาจนกระทั่งเกือบจะเต็มกระทงทีเดียวคุณผู้ชมต้องตักด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าตักแล้วเนื้อเค้กหกเลอะเทอะติดกระทงหลังจากอบสุกมาแน่นอนที่สุดเลยขนมของคุณก็จะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นงานประณีตคุณผู้ชมต้องบอกขนมวันนี้งานดีทีเดียวเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับคัพเค้กมันถ้วยเล็กๆแบบนี้ต้องอบไฟแรงนะอุณหภูมิในการอบ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเตรียมครีมงาดำกันครับสำหรับบัตเตอร์ครีมใส่งาดำนั้นคุณผู้ชมมันอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพตีเนยสดกับเนยขาวจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สิ่งที่ต้องใส่คือนี่เลยครับคุณผู้ชมครับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับเราก็จะใส่งาคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นงาดำตราข้าวทองจากการคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็บดจนละเอียดนะครับใส่ลงไปนะเพื่อให้สีออกมาดำสนิทเหมือนอย่างที่เขากำลังฮิตกันสีผสมอาหารสีดำครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันมันง่ายจะตายไปอ่ะบัตเตอร์ครีมของคุณผู้ชมก็จะอร่อยอร่อยชวนรับประทานเราก็อินเทรนด์สุดๆเลยเดี๋ยวนี้เขานิยมอะไรสีสันพันอย่างเงี้ยตายถ้าเป็นสมัยก่อนพ่อแม่ตีตายเลยกินอะไรกันทำสีไม่เป็นมงคลเลยนะลูกดำๆอย่างเงี้ยลูกสมัยนี้เขานิยมเอาละครับพร้อมแล้วก็มาแต่งหน้าคัพเค้กกันเลยครับเริ่มจากถ้วยนี้ก่อนทองคำบริสุทธิ์อุ้ยตายแล้วเพิ่มมูลค่าเค้กของเตี้ยนดั่งทองคำนะคะคุณผู้ชมว้าวโอ้ยตายแล้วสวยจังเลยอ่ะวางใส่ตู้ต้องได้ราคานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อครู่นี้เห็นสองแม่ลูกเขาเตรียมของกันวุ่นวายมากสงสัยจัดเต็มให้คุณผู้ชมแน่เลยครับฟรุตนัทสไลด์ของนานาและอาจารย์เมย์จะมีวัตถุดิบและขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมสักครู่เดียวค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวันไหนๆคุกกี้ก็ยังเป็นเมนูฮิตที่เคี้ยวเพลินยิ่งทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วยิ่งเพิ่มความฟินเข้าไปอีกวันนี้เราลองมาทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้ไปด้วยกันนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเข้มน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคัมพาวละลายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมเพกไก่และกลิ่นวานิลาตีจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะขั้นตอนต่อมาชั่งน้ำหนักคุกกี้30กรัมปั้นเป็นทรงกลมวางลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางทิวลิปช็อกโกแลตชิพทูโทนให้ทั่วชิ้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะช่วงพฤศจิกายนธันวาคมจะเป็นช่วงที่
คนทำขนมเนี่ยจะยุ่งมากๆใช่เพราะว่าจะต้องหาขนมทำสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่แน่นอนเราสองคนมีหนึ่งไอเดียในการทำขนมช่วงคริสต์มาสให้คุณผู้ชมด้วยเพราะว่าวันนี้ของเราเป็นฟรุตนัทสไลซ์เป็นขนมที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลของคริสต์มาสเนาะมามีแต่ว่าเป็นคนชาติไหนนะที่ชอบทำสวยมากนะเราเจอแบบนี้นะคะคุณอิตาเลียนขนมของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาก็เหมือนเขาแต่ผลไม้ไม่ค่อยเหมือนของอิตาลีของก็จะใช้ผลไม้ส่วนของบ้านเขาก็จะมีเฟกมีอะไรแบบนี้วันนี้มามีใส่มะม่วงมะละกอเหรอไม่ใช่ใส่ฝรั่งก็ไม่มีค่ะไม่แล้วมามีใส่อะไรหรอใส่ถั่วลิสงใส่อะไรแบบนี้คือใส่ของที่หาง่ายในประเทศไทยลงไปขั้นตอนการทำขนมของเราเนี่ยฟรุตนัทสไลซ์ใช่ไหมอ่ะเราต้องเริ่มจากอะไรเราต้องเริ่มจากที่ว่าต้มผลไม้ต้องเริ่มจาก เริ่มจากการทำผลไม้ใช่ต้มผลไม้ก่อนทำไมต้องต้มกระสุกแล้วเมื่อกี้กินไปตั้งเยอะเนี่ยลูกพูนหายไปครึ่งแล้วเนี่ยใช่แต่มันก็ทำให้ผลไม้ฉ่ำขึ้นหนึ่งเคล็ดลับแรกของเราในการทำฟรุตนัทสไลซ์ของมามีถ้าผลไม้ฉ่ำค่ะต้องต้มก่อนใช่ค่ะอันนี้คือไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ย บอกที่นี่ที่แรกเราใส่ลูกพรุนนะคะเชอร์รี่เขียวแดงผิวส้มลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำตัวช่วยที่จะทำให้ตัวผลไม้ของเราหอมนุ่มยาวนานนะเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะให้แค่ขอบเดือดนะคะขอบภาชนะเดือดใช่ค่ะเพราะสมมุติเดือดพร่านออกมานมเขาจะเคิร์ดหมดเลยเราเห็นนมของเราปุ๊บค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วคือเราต้องหยุดแล้วนะเลยหยุดไฟนำลงมาจากเตาจากนั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็มีเนยนมข้นหวานตีกันก่อนที่เราจะตีส่วนผสมของเนยเราจะมาเคล้าส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันก่อนแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งอเนกประสงค์นะเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตากบจะมีแถบสีเขียวแบบนี้เทแป้งอเนกประสงค์ลงไปนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยฟรุตนัทสไลซ์ของเราเนี่ยกัดเข้าไปทุกคำจะเจอช็อกโกแลตชิพเพราะเราสองคนเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางนานาคิดเอาเองเสมอว่า1ช้อนโต๊ะเท่ากับ10กรัม ช้อนโต๊ะของคนเรามักจะไม่เท่ากัน20กรัมว่า15ช้อนโต๊ะเลยเหรอคะ2 20กรัม3 6โอเค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 แปดเลขมงคลโอเคเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราต้องเคล้าก่อนการเคล้าช็อกโกแลตชิพกับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยจะทำให้ช็อกโกแลตชิพของเรากระจายตัวทั่วเลยโอเคจากนั้นแล้วถั่วลิสงเราใช้ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราเข้าท้องนี่นะจ๊ะมามีคั่วก่อนไหมอบค่ะมามีอบก่อนโอเคกรอบใช่ไหมคะเราไม่ได้อวดนะแต่ว่าเราว่าก็น่าจะอร่อยมากพวกมีบอกแล้วว่าสูตรนี้ที่อิตาลีก็คงงงๆนะมีถั่วลิสงด้วย อะไรอย่างงี้แต่มามีก็ทำแล้วแล้วก็เขาก็มั่นใจของเขาอร่อยเราต้องลองชิมของเขาดูเครื่องเทศคือมีอะไรบ้างจ๊ะอันนี้คือเครื่องเทศเผ็ดลับประจำตระกูลกราวซินนามอนใช่ป่นค่ะหลายคนที่ไม่ชอบก็ใส่น้อยลงหน่อยได้แต่ว่ากลิ่นอบเชยป่นเนี่ยมันทำให้คิดถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะมันดูอุ่นแล้วมันดูมีความสุขจากนั้นใส่ผงฟูโอเคเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนเราก็ตีเนยสดกับนมข้นหวานพูดถึงครีมเทียมข้นหวานนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของคุณใส่ครีมเทียมข้นหวานแล้วตามด้วยเนยสดชนิดเค็มโอเคใช้หัวตีใบไม้หัวแบบนี้นะคะหรือหัวรูปตัวเคตีสปีดกลางเนาะประมาณ3นาทีก่อนที่จะใส่ส่วนผสมแห้งลงไปใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนลงไปค่ะโอเคใส่แป้ง
จากนั้นสปีดต่ำเท่านั้นสังเกตว่าเครื่องจะเขย่าเลยเพราะว่าโอเคเข้ากันแล้วนะวัตถุดิบเธอแน่นมากอันนี้ก็เทลงไปเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่เหมือนเราทำคุกกี้เลยนะไม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ใส่ข้างไปอ๋อโอเคโอเคใส่หมดเลยนะค่ะใส่หมดเลยโหเมื่อกี้ที่เราใส่นมข้นจืดลงไปตอนนี้นมข้นจืดถูกดูดลงไปหมดแล้วหมดแล้วนะเครื่องแน่นมากอ่ะเข้ากันแล้วใช่ไหมคะดีเลยโอเคเข้ากันแล้วปิดเครื่องเลยค่ะใช้พยางผสมให้เข้ากันดีแทบไม่มีเนื้อเค้กเลยอ่ะกัดทุกคำมีแต่ผลไม้มีกระถั่วโอ้เทแล้วเท่าๆกันรู้ได้ยังไงว่าเท่าเดี๋ยวก็ช่างอ๋อหรอเอาจริงๆเหรอบ้าหรอกัดจะใส่ตาก็รู้แล้วมามีปาดเค้กจนเรียบแล้วแบบนี้มีเนื้อแน่นมากใช่จากนั้นนำเข้าเตาอบรับประทานจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าเกิดทานคู่กับชาร้อนกาแฟร้อนหรือช็อกโกแลตร้อนๆก่อนเสิร์ฟเนี่ยเพื่อให้สวยขึ้นเราสองคนชอบโรยไอซิ่งลงไปอีกหนึ่งไอเดียสำหรับขนมช่วงเทศกาลนะคะแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาในร้านทานพบนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเอาละครับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านทานพบแล้วนะครับเมนูนี้ครับแบบไทยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับทองหยอดนะจริงๆมันหวานหวานนะคุณผู้ชมถ้าหากเราเอาทองหยอดเนี่ยมาชุบช็อกโกแลตแล้วก็หุ้มด้วยแป้งแล้วก็ไปทอดนะครับเป็นลักษณะของโดนัทไม่ต้องสอดไส้อะไรแล้วเพราะว่ามีทองหยอดอยู่ข้างในลองสิครับมันอร่อยจริงๆครับวันนี้ที่เราทำข้างๆหนักผลไม้เนื้อแน่นเนื้อแน่นบางทีเขาก็เรียกว่า melt and mix หรือบางคนก็เรียกว่า boiled fruit cake